ชมก็สู่ใบตองแห้งออนแอร์นะครับเช่นครับวันนี้กับคุณอาทิกิจแสวงสุขหรือว่าคุณใบตองแห้งนะครับวันนี้ครับกรณีเรื่องของการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาจบไปแล้วนะครับแต่ยังมีควันหลงแต่มีดราม่าตามมา คือล่าสุดอ่ะมันมีโพออกมาจากซูเปอร์โพนะเขาพูดถึงดาวสภาคนรุ่นใหม่ขวัญใจประชาชนในการแถลงนโยบายนี่แหละครับเขาบอกว่าคนที่ได้อันดับหนึ่งก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับคุณพิธาเนี่ยที่เราพูดถึงเป็นประเด็นวันนี้ก็คือว่าเกิดจากกรณีการแปะอภิปรายแล้วก็มีดราม่าต่อเนื่องมาถึงวันนี้ก็คืออะไรนะฮะกระดุม5เม็ดอะไรต่างๆแล้วก็คือคนก็ชื่นชมอภิปรายเรื่องเกษตรได้ดีมากรู้จริงแล้วก็ขนาดแกเคยเป็นอะไรนั้นหนุ่มอะไรนะคีโอหนุ่มคีโอใช่ไหมหนุ่มคีโอไม่ค่อยรู้จักครับอะไรแบบนี้นะก็ไปมีดราม่าทั้งสองด้านแล้วก็คือแน่นอนว่ามันก็จะมีคุณทิมพิธามีแบบอนาคตใหม่จะดูโดดเด่นใช่ไหมฮะก็จะมีการชมคุณทิมพิธาในดาวสภามีอาจารย์ปิยบุตรมีคุณช่อใช่ไหมตามด้วยคุณปรินาเหรอฮะมีคุณปิยบุตรอันดับ2นะครับอันดับ3นี่เป็นคุณพนิกาอันดับ4เป็นคุณวันนะฮะอันดับ5เป็นคุณปรินาก็จะมีอย่างนี้ก็คือแบบแล้วก็ฟังคนอีกฝั่งในเมืองที่แบบอย่างอาจารย์พิธาอาจารย์พิชายครับอาจารย์พิชายนี่ก็ชมใครฮะชมคุณพิธาคุณธิดาแล้วก็บอกว่าฝ่ายค้านได้คะแนนแย่คือเพื่อไทยและเสรีรวมไทยอภิปรายแนวเก่าๆเน้นการวิจารณ์ในเรื่องส่วนตัวยั่วอารมณ์ฝ่ายตรงข้ามครับตัวรัวหาเรื่องเกมภาษาเป็นหลักจนแทบไม่พบเนื้อหาสาระหลายคนก็ใช้ภาษาไม่เหมาะสมทั้งคำพูดและภาษากายส่วนรัฐบาลที่ตอบดีหน่อยคือคนสนธิรัตน์คุณอนุพงษ์ใช่ไหมก็คือแบบมีสาระคำพูดสุภาพทัศนีที่ดีให้เกียรติสมาชิกรัฐสภาคนที่ทำคะแนนได้แย่คือพลเอกประยุทธ์อย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยคือพูดลากับว่าใช่ไหมคือไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ใช้น้ำเสียงและคำพูดไม่เหมาะสมบางครั้งเรากับสมาชิกรัฐสภาเป็นลูกน้องในองค์กรตัวเองใช้ช่วงน้องทำนองและภาษากายแสดงถึงความก้าวร้าวหลายคราวด้วยกันคือลองมาคือคุณสมคิดอะไรเนี่ยคือผมจะบอกว่าพอมันเกิดคนชมคุณทิมพิธาเยอะๆแล้วก็คล้ายๆกับว่าพอคุณอนุพงษ์แกตอบอุ้ยคุณอนุพงษ์ก็ท่าทีดีมากก็ทึ่งคุณทิมพิธาอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมฮะมันก็แล้วก็มีคนไปชมคุณมันก็เหมือนกับว่าเขาก็มองกันว่าคนรุ่นใหม่ที่ชอบอนาคตใหม่เนี่ยก็ไปชมพลเอกอนุพงษ์กันเยอะทำให้ว่าโอ้เนี่ยใจกว้างเนาะอะไรเงี้ยคือแบบนิสัยดีอะไรเงี้ยฝั่งเรียกว่าฝั่งประชาธิปไตยโซนหนึ่งก็รู้สึกยั่วว่าเฮ้ยไปชมอนุพงษ์ได้ไงเนี่ยคนรับผิดชอบการสลายการชุมนุมปี53นะใช่ไหมอย่างน้อยคุณก็รับผิดชอบการสลายชุมนุมปี53ก็19ศพนะอะไรเงี้ยคือคนก็แล้วก็มีบางคนก็พลอยแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยชมแต่อนาคตใหม่เนี่ยก็ขอประท้วงแทนเพื่อไทยกับเสรีรวมไทยหน่อยเถอะคือมันก็จะมีการแบบประท้วงแทนเพื่อไทยกับเสรีรวมไทยแบบคล้ายๆกับว่าเฮ้ยที่เขาอภิปรายเนี่ยคือผมก็ประท้วงแทนนะผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เพื่อไทยกับเสรีรวมไทยเขาเล่นแบบนี้เนี่ยนะฮะเขาเล่นเกมยั่วยุเนี่ยไม่ได้ผิดนะครับคือการยั่วยุเนี่ยหรือการประนามเนี่ยผมบอกว่าอันที่หนึ่งการประนามเนี่ยนะมันก็คือการประนามการสืบทอดอำนาจการมันเป็นการเป็นปากเสียงแทนสำหรับคน 16.5 ล้านทั้งที่เลือกอนาคตใหม่ทั้งที่เลือกเพื่อไทยเลือกอะไรต่างๆเสรีรวมไทยนี่แหละนะฮะหลักของเขาก็คือว่าเขาไม่เอาการสืบทอดอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยการประนามเนี่ยมันเป็นการทำหน้าที่แทนคนที่เลือกเราประนามการสืบทอดอำนาจโดยไม่ชอบทำอะไรหนักเนี่ยเราต้องทำใช่ไหมอันนี้เป็นหน้าที่ของส.ส.เพื่อไทยเสรีรวมไทยและอนาคตใหม่ด้วยเพราะอนาคตใหม่หลายคนก็พูดไม่ใช่ไม่พูดใช่ไหมฮะอนาคตใหม่อย่างอาจารย์ปิยบุตรหรือคุณช่อเขาก็เน้นเรื่องการเมืองมันก็เน้นใช่ไหมฮะไม่ใช่บอกว่าอภิปรายนโยบายฝั่งเดียวแต่ทีนี้ไอ้ส่วนของการอภิปรายนโยบายของฝั่งอนาคตใหม่อนาคตใหม่เขาอาจจะเน้นการอภิปรายนโยบายว่านโยบายที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมฮะซึ่งอันเนี้ยเราต้องมองในมุมมันมีหน้าที่2 อย่างในการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านฝ่ายค้านทำหน้าที่ข้อที่1ก็คือการประนามครับผมตกอันที่2ไปประนามและยั่วยุประนามและยั่วยุควบกันไอการยั่วยุเนี่ยยั่วยุเพื่ออะไรก็เพื่อให้พลเอกประยุทธ์แสดงอารมณ์ออกมาเนี่ยตบะแตกนะตบะแตกเนี่ยไอการตบะแตกนี่มันไม่ได้เป็นการตบะแตกยั่วยุทางการเมืองกันธรรมดามันเป็นการยั่วยุให้เห็นว่าคุณเนี่ยอยู่กับม.44อยู่กับการที่แบบเคยชินกับการใช้อำนาจ5ปี
แล้วคุณไม่ยอมรับระบอบรัฐสภาไงครับถึงแม้คุณจะทำเหมือนยอมรับคุณมาอยู่มาฟังตลอดมาตอบโต้ตลอดแต่กิริยาอาการท่าทีมันคือการไม่ยอมรับการมีฝ่ายค้านกิริยาท่าทีคือการแบบควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ไม่เคารพรัฐสภาซึ่งก็มาจากการเลือกตั้งเขามาจากการเลือกตั้งทั้งหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการต่างๆที่แสดงออกเหล่านี้ฝ่ายค้านเข้าเป้าถ้าเราพูดจริงๆแล้วฝ่ายค้านเข้าเป้าในการที่เราต้องยั่วยุนั่นคือยั่วยุให้เห็นว่าเนี่ยนะเฮ้ยคุณไม่เหมาะคุณแบบคล้ายๆว่าคุณยังไม่ได้เป็นนายกที่ดีในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคุณไม่ได้แบบมีคล้ายๆกับว่าการเฮ้ยหัวเราะก็ไม่ได้ แถมบอกฝ่ายค้านเนี่ยมีคดีความติดกันอยู่เป็นพันอะไรอย่างเงี้ย คือการใช้อำนาจลักษณะการอวดอำนาจเนี่ยอำนาจนิยมเนี่ยยังอยู่อันนี้คือสิ่งที่ฝ่ายค้านพยายามแสดงให้เห็นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหน้าที่ข้อที่1คือประณามและยั่วยุเนี่ยมันไม่ผิดนะแล้วหน้าที่ข้อที่2ของอนาคตใหม่ที่เขาทำเนี่ยที่จริงไม่ใช่แค่อนาคตใหม่คนของเพื่อไทยหลายคนก็ไปเรื่องนโยบายได้ดีนะฮะเอ๊ะอย่างคุณอะไรนะฮะคุณสิทธิราพรสินธุภัยหรือใครก็มีคนบอกอภิปรายนโยบายได้ดีคือการให้เพื่อนโยบายแบบนี้นะฮะมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยเราก็มีฝีมือก็มีฝีมือนะไม่ใช่ว่าเราไม่มีคือเรามีภูมิเรามีความสามารถที่เราจะสามารถที่จะแบบว่าถ้าเราสามารถอภิปรายจนกระทั่งฝ่ายรัฐบาลทึ่งนั่นก็แสดงว่าเฮ้ยเราก็มีความสามารถไงเราก็มีความสามารถเพราะฉะนั้นเราก็พร้อมที่จะบริหารประเทศได้ไม่ใช่ว่าฝ่ายค้านไม่มีฝีมือแต่ฝ่ายค้านเนี่ยคือคุณสืบทอดอำนาจฝ่ายค้านก็เลยไม่ได้มีโอกาสบริหารประเทศทั้งที่ประชาชนเลือกมาอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่พยายามจะเราต้องสะท้อนให้เห็นทั้งสองด้านใช่ไหมฮะว่าฝ่ายค้านเขาก็มีหน้าที่สะท้อนทั้งสองด้านการสะท้อนเรื่องนี้มันก็บอกว่าถามว่าเป็นการทำหน้าที่ไหมเป็นมันเป็นการสร้างเครดิตนะมันเป็นการสร้างเครดิตการที่คนฟังคุณทิมพิธาแล้วคือฮาถึงแม้ว่าในเรื่องสาระอาจจะเถียงก็ได้ว่าเฮ้ยแบบผมก็ไม่เห็นด้วยกับคุณทิมพิธาเท่าไหร่มากแต่มันก็เป็นสิ่งที่คนฟังแล้วคือฮามันก็ให้เห็นว่าเนี่ยนะฮะฝ่ายค้านสามารถที่จะดึงเครดิตได้ฝ่ายค้านสามารถที่จะดึงเครดิตได้เพียงแต่ว่าไอ้การวางตัวเนี่ยคือเขาก็วางตัวแบบนี้ก็คือเหมาะสมแล้วคือแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยเรามีเครดิตนะเรามีความน่าเชื่อถือนะพร้อมๆกันเดียวกันเราก็มันก็ต้องควบคู่กันไปกับการที่เราประณามแล้วก็ประณามการสืบทอดอำนาจแล้วก็ทำให้เห็นว่านายกเนี่ยไม่ใช่คนที่แบบอยู่ในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่คนที่เหมาะสมที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นหน้าที่ที่ควบคู่กันนะเพียงแต่ว่าความสมดุลของมันเนี่ยมันอาจจะยังมีปัญหาครับความสมดุลของมันอาจจะยังมีปัญหาบ้างว่าในระหว่างพักต่อพักแรงหนักเนี่ยซึ่งผมว่าเราก็ต้องยอมรับแหละมันก็มีปัญหาจริงอยู่บ้างนะฮะอย่างเช่นผมคิดว่าเพื่อไทยเองเนี่ยเราก็ยอมรับว่าเขามีปัญหาคือคนฟังก็จะบอกโอ้ยส.ส.เพื่อไทยไม่มีความสามารถเยอะเท่าไหร่เป็นตีภาพรวมอย่างนั้นผมว่าเอ้าก็ส.ส.เพื่อไทยเนี่ยถ้าเลือกตั้งแบบถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลก็เป็นรัฐมนตรีป่ะล่ะใครเป็นรัฐมนตรีเราก็ต้องพูดถึงว่าใช่ไหมฮะโดยระบบเลือกตั้งและเพื่อไทยจำเป็นต้องลงส.ส.เขตอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันทำให้ใครหายไปส.ส.ช.ก็โดนยุบดาวสภาอย่างคุณณัฐวุฒิก็หายไปคนที่ควรจะเป็นแกนนำของฝ่ายค้านจริงๆจังคือแบบผู้นำฝ่ายค้านตัวจริงเลยเนี่ยก็คุณจตุรนต์ก็ไม่ได้เข้าสภาหรือว่าทีมของฝั่งเพื่อไทยมันก็จะมีอย่างเช่นคุณใช่ไหมมีหลายคนมีคุณพงเทพมีแรงหนังอย่างนี้ใช่ไหมคือคุณโพคินอย่างเงี้ยคุณยุทธรัตน์คนที่มีความสามารถของเพื่อไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาถูกเขาแบบมันโดยระบบเลือกตั้งเขาไม่ได้เข้าสภาแต่ถ้าเขาเป็นรัฐบาลเขาคือคนที่จะบริหารเพียงแต่เขาไม่ได้มาโชว์ในสภาว่าเขามีกึ๋นอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยอมรับว่าทีมของเพื่อไทยเองในสภาเองเนี่ยมันก็มีปัญหาไม่ใช่ไม่มีขณะที่ทีมของอนาคตใหม่ผมก็คิดว่าก็มีปัญหาไม่ใช่ไม่มีครับคือทีมของอนาคตใหม่ก็มีเพราะว่าทีมของอนาคตใหม่เนี่ยมาจากนักวิชาการนักกิจกรรมนักวิจัยนักคิดอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งยังไม่สามารถปรับตัวเข้าไปสู่การเป็นนักอภิปรายทางการเมืองนะฮะนักอภิปรายทางการเมืองมันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับคือเราดูอย่างคือแบบเราไม่ต้องไปอย่างประชาธิปัตย์ก็ได้แต่ว่ามันต้องปรับตัวอีกนิดนึงการปรับตัวอีกนิดนึงในการที่จะเน้นน้ำหนักการหนังเนี่ยเพื่ออนาคตใหม่ก็ต้องปรับนะผมยกตัวอย่างเช่นคุณหมอชนน่านกับคุณสุชินคลังแสงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนไหมครับว่าเป็นนักอภิปรายนักอภิปรายแต่ว่าหมายความว่าคุณชลน่านกับคุณสุทินเนี่ยเขาก็เป็นเขาพูดกันตามตรงว่าในเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เ
ในอดีตเขาไม่ใช่ขุนพลใช่ไหมเขาเป็นคนที่แบบคือต้องขึ้นมาใช่ไหมฮะเขาไม่ใช่ขุนพลอันดับหนึ่งอันดับสองเพื่อไทยแน่ๆเวลาที่เราพูดถึงในภาพรวมเพื่อไทยใช่ไหมเพื่อไทยมีขุนพลขุนพลเพื่อไทยอยู่นอกสภาหมดอ่ะมันก็เลยเป็นปัญหาใช่ไหมฮะอันนี้คือฝ่ายค้านเองก็ต้องปรับผมคิดว่าฝ่ายค้านเองก็ต้องปรับแต่เราต้องยอมรับการทำหน้าที่สองอย่างว่าก็คือว่าอันหนึ่งฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะก็ต้องโชว์เครดิตด้วยเหมือนกันก็ต้องโชว์เครดิตด้วยว่าเฮ้ยเรามีฝีมือนะเรามีความสามารถนะคุณเราอภิปรายได้จนกระทั่งเขาก็แบบเขาก็ยอมรับนะอะไรต่างๆนี่นะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่ในการ อะไรอ่ะประนามการสืบทอดอำนาจทำหน้าที่ในการกระเทาะเปลือกเรื่องของการที่สืบทอดอำนาจเผด็จการกระเทาะเปลือกเรื่องปัญหาของประเทศที่มันเกิดจากระบบเนี่ยมันก็ต้องพูดซึ่งอันเนี้ยย้อนไปดูแม้แต่คำพูดของคุณทิมพิธาเองผมถามว่าไอ้ที่รัฐบาลบอกจะเอาคุณทิมพิธาแบบไปให้ข้อเสนอนะผมถามว่าทำได้ปะไม่ได้นะ อาจจะมีกระดุมเรื่องเกษตรอินทรีย์เรื่องอะไรพวกนั้นอาจจะพูดได้แต่กระดุมจริงๆเรื่องกระดุมจริงๆเรื่องของไอ้ที่ดินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยครับก็คสช.อ่ะ5ปีไล่คนออกจากป่าไปเท่าไหร่ที่บอกว่าทวงคืนผืนป่าไล่ประชาชนที่ทำกินไปเท่าไหร่คือคุณทำไปแล้วอ่ะคุณหวนกลับไม่ได้แล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่แบบว่าที่ไปไล่จับชาวบ้านที่อะไรต่างๆมาที่คุณอนุพงษ์พยายามจะทำพูดดีอ่ะพูดดีนะครับแต่ว่ายอมรับหรือเปล่าว่าที่ผ่านมาทั้ง5ปีเนี่ยทำมาเยอะที่ทำมาเยอะแล้วนี่ก็คือการไล่คนออกจากป่าไล่คนออกจากที่ทำกินแล้วก็ไปไล่จับชาวบ้านอันนี้คือมันเป็นปัญหาหมดเลยครับมันไม่ใช่แค่ที่ทำกินในส่วนของในป่ามันมีที่ชายเลมันมีในภาคใต้นะฮะในภาคใต้ในภาคตะวันออกมันมีเรื่องของที่ชายเลในกรุงเทพในต่างๆมันก็มีเรื่องของหาบเล่แผงลอยซึ่งเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากพอครบ5ปีพยายามจะหาเสียงพยายามจะฟื้นเรื่องนี้กลับมาคือพยายามจะเริ่มกลับหันกลับมาอารมณ์อร่อยกับประชาชนอันนี้มันไม่ใช่แล้วหันกลับมาอารมณ์อร่อยแต่ว่าคุณสายไปแล้วไงครับแล้วก็ปัญหาเรื่องที่ดินปัญหาเรื่องมันมีเยอะเลยซึ่งรัฐบาลเนี่ยโดยกรอบของรัฐราชการก็ทำไม่ได้หรอกเหมือนกับที่คุณครูอะไรฮะคุณกุลธิดาอภิปรายเรื่องศึกษาเชิญฮะอยากเอาแนวคิดไปใช้ไงก็เชิญเลยฮะทำไม่ได้หรอฮะคือโดยรัฐราชการตัวนี้ทำไม่ได้โดยระบบขององค์กระทรวงศึกษาระบบครูที่ทำกันอยู่เนี่ยนะฮะทำไม่ได้หรอครับระบบที่แบบคล้ายๆกับว่าระบบบัญชาการแบบที่เขาสร้างมาในรอบ5ปีที่สร้างมาจนกระทั่งมันยุ่งเหยิงไปหมดเนี่ยองค์กรครูต่างๆเขาก็โวยคืออันเนี้ยทำไม่ได้หรอกนะฮะเป็นเอาไปเชิญตามสบายนโยบายที่เสนอเนี่ยก็ย้ำไปเดียวว่าคือที่บอกว่าอย่าเอาเรื่องของคุณทิมพิธามาเป็นประเด็นทำให้ความแตกแยกก็เพราะว่าความคิดเห็นหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเนี่ยในการอภิปรายมันจะมีฝั่งประชาธิปไตยไปรู้สึกบั่นไส้คุณทิมพิธาไปรู้สึกว่าอะไรแบบนี้แบบมันก็แบบเอ้ยพยายามไปแบบผมก็บอกว่าก็วิจารณ์กันได้แต่เหมือนกับว่าเฮ้ยแบบอย่าไปตีความเหมือนกับว่าอนาคตใหม่โชว์คือมีความรู้สึกว่าอนาคตใหม่พูดแล้วมันไปถูกใจคนชั้นกลางในเมืองคนเนี่ยคนจะมีความรู้สึกว่าแล้วก็เกิดความรู้สึกเอ้ยแปลเปลี่ยนหรือเปล่าใช่ไหมแบบว่าอนาคตใหม่คงไม่เปลี่ยนหรอกบางคนก็ไปตีความว่าโอ้เนี่ยเดี๋ยวพวกแค่พวกหมั่นไส้กับว่าเดี๋ยวเขาไปร่วมรัฐบาลละมันจะไปร่วมได้ไงฮะคนเลือกอนาคตใหม่เนี่ยมันคือคนไม่เอาคุณประยุทธ์คนไม่เอาสืบทอดอำนาจทางนั้นเพียงแต่ว่าบางส่วนก็เป็นคนที่ส่วนน้อยผมยังคิดว่าเป็นส่วนน้อยคนที่เปลี่ยนใจมาจากฝ่ายที่เรียกว่าคนชั้นกลางในเมืองที่เคยเลือกประชาธิปัตย์อย่างไรเนี่ยมีส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนที่รักประชาธิปไตยที่เขารู้สึกว่าอะไรแบบนี้เขาก็ยังคิดว่าเขาไม่เอาการสืบทอดอำนาจแล้วคนที่แบบเขาเปลี่ยนใจมาเขาก็ไม่เอาการสืบทอดอำนาจเหมือนกันเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ผมก็คิดว่าในส่วนของอนาคตใหม่เนี่ยการที่เขาพูดแล้วมันถูกใจคนชั้นกลางในเมืองเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราก็วิจารณ์กันไปว่าบางเรื่องก็ถูกบางเรื่องก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่บอกว่าคุณทิมพิธาเนี่ยพูดแล้วถูกใจคนทั้งงานในเมืองเนี่ยมันอาจจะเรื่องเกษตรอินทรีย์เรื่องคนพวกชอบเรื่องเกษตรอินทรีย์ชอบใช่ไหมแต่จริงที่เขาพูดเรื่องคนอยู่กับป่าเรื่องอะไรต่างเนี่ยอันเนี้ยทำไมไม่ชอบล่ะอันเนี้ยก็คนเพิ่งเข้าใจคนเพิ่งเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วประชาชนก็พูดกันมาตั้งนานคนยากคนจนตัวแทนสสสสตัวแทนแบบประชาชนเขาก็พูดมาตั้งนาน NGO ก็พูดภาคประชาสังคมก็พูดเขาก็ต่อต้านกันมาตั้งนานตั้ง5ปีเรื่องเรื่องทวงคืนผืนป่าอะไรเนี่ยแต่จริงๆก็คือว่าคุณเพิ่งมาเข้าใจใช่ไหมงั้นเราก็ยกให้ว่าคุณทิมพิธาแกพูดดีแกพูดดีเราก็ต้องยอมรับตัวนี้ใช่ไหมว่าแกพูดดีแกพูดให้เป็นระบบแต่ไม่ได้บอกว่าไอ้การพูดเป็นระบบแล้วเนี่ยคุณจะแบบว่าไปหมั่นไส้กันแล้วย้อนแย้งอะไรนั่นคือแบบ
มันไม่ใช่หรอกคือมันองค์ประกอบฝ่ายค้านจะมีหลากหลายแล้วมันก็จะมีแบบมันสะท้อนให้เห็นภาพของการที่ขบวนของคนที่ไม่เอาการสืบทอดอำนาจนี่มันไม่ได้มีเฉดเดียวแน่ๆเราดูผลการเลือกตั้งเราก็รู้มันไม่ได้มีเฉดเดียวมันมีหลายเฉดหลายเฉดหลายสีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราต้องยอมรับอันนี้แล้วมันต้องเดินไปด้วยกันครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูอีกประเด็นเรื่องของการใช้งบประมาณล่าสุดบอกว่าจะไปซื้ออาวุธด้วยแล้วก็มีข่าวออกมาล่าสุดด้วยนะฮะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับปากจะกลับมาดีพรรษานี้เริ่มงดเหล้าเลิกเหล้าโทร1413สู่ใบตองแห้งออนแอร์นะครับในการแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับประเด็นที่มีการอภิปรายกันพอสมควรแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าในคำแถลงของรัฐบาลเนี่ยไม่มีเรื่องของที่มาของงบประมาณที่จะมาใช้ในนโยบายต่างๆของรัฐบาลคือเขามีครับแต่เขามีเป็นรูทีนไงฮะคือคล้ายๆกับว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาคาดว่าจะได้เก็บภาษีได้เท่านั้นเท่านี้ภาษีสรรพสามิตภาษีรายได้ภาษีนิติบุคคลเท่านั้นเท่านี้ซึ่งมันไอ้นั่นมันไม่ใช่เรื่องของนโยบายคือจริงๆนโยบายเนี่ยที่เขียนไว้อย่างที่พูดไปแล้วอะฮะนโยบายก็คือว่าสมมติคุณจะทำประกันราคาข้าว คุณจะทำจำนำข้าวประกันข้าวคุณเอาเงินมาจากไหนมันต้องบอกงั้นไงแต่นี่ไม่ได้แถลงไงไม่มีส่วนนี้อยู่แล้วเสร็จแล้วคุณจะซื้ออาวุธคุณเอาเงินมาจากไหนก็ไม่บอกใช่ป่ะก็วันนี้พลเอกประยุทธ์พูดถึง
กรณีการจะบอกว่าจัดซื้อเรือดำน้ำคือเขาถามนะครับว่าเรื่องของความไม่โปร่งใสเรื่องของการจัดซื้อเอายุทธปกรณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะทำยังไงท่านก็บอกว่าต้องไปดูให้ถูกต้องเพราะว่ามีกรรมการตรวจสอบอยู่แล้วแล้วก็ถามกลับไปที่การจัดซื้อเรือดำน้ำเนี่ยจะเพิ่มด้วยหรือเปล่าก็ท่านนายกบอกไว้สามลำไงก็ต้องเพิ่มสิฮะโอ้ยลำเรือน้ำมันวิ่งลำเดียวไหวที่ไหนนายกบอกมันต้องพักบ้างมันต้องหมุนกันไปหมุนกันมาใช่ไหมนี่มาแล้วมาแล้วอีกอันนึงเนี่ยเช้าวันนี้เลยนะฮะเนี่ยกระทรวงมีรายงานข่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศเขาผ่านโครงการเดี๋ยวต้องแต่เดี๋ยวคงต้องขออนุมัติสภาอะไร คือขายรถสไตรเกอร์เข้าใจว่าเป็นรถลำเลียงพลหุ้มเกราะให้ประเทศไทย560คันราคาทั้งหมดนี่ประมาณ175ล้านดอลลาร์ 5,400 ล้านบาทครับทั้งหมดเนี่ยคืออันนี้เตรียมมาแล้วก็คือเนี่ยเรากลับไปซื้ออาวุธอเมริกาจากจีนเนี่ยเห็นไหมมีคุณภาพดีขึ้นเรากลับไปซื้ออาวุธอเมริกาเดี๋ยวใครไปเที่ยวหาว่าของจีนคุณภาพไม่ดีเราซื้ออเมริกาแล้วนะนี่คือทีนี้เราจับหลักอะไรได้ของรัฐบาลนี้พอเขาเข้ามาใช่ไหมฮะการที่มีนักการเมืองเข้าไปร่วมเนี่ยเราจะเห็นรัฐบาลก็จะปล่อยให้นักการเมืองโชว์เต็มที่โชว์ของอย่างที่พูดไปแล้วก็กระทรวงคมนาคมก็จะโชว์รถค่ารถไฟฟ้าจะทำแกร็บทำอะไรต่างๆคุยเรื่องอะไรแบบนี้นี่กระทรวงสาธารณสุขก็จะทำเรื่องกัญชาเนี่ยอันนี้คือขนาดกระทรวงคุกก็จะทำเตียง2ชั้นอะไรใช่ไหมคืออันนี้มันก็มีการโชว์ของในจำนวนนี้มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ใช้งบประมาณเราเรียกว่าเราเรียกมาหมอภาษาเขาก็ได้ว่าภาษาที่คนชอบว่ากันก็ได้ว่านี่คือประชานิยมแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ประชานิยมทั้งหมดหรอกคุณก็แบบมันก็มีประโยชน์บางเรื่องหลายเรื่องก็มีประโยชน์ใช่ไหมไอ้ประชานิยมจะออกมาโดยเฉพาะหลักๆก็จะมีประกันราคาข้าวประกันราคายาง ขอโทษทีมันจะมีประกันราคาข้าวยางปาล์มอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะครับซึ่งอันเนี้ยประกันพืชผลการเกษตรก็จะออกมานโยบายเรื่องพืชผลการเกษตรแต่ยังไม่รู้เลยจะทำยังไงยังไม่บอกครับราคาการหาเสียงกันไว้ใช่ไหมฮะแล้วก็ทวงถามกันอยู่ในสภาว่าตกลงคุณจะหาเสียงไว้เนี่ยคุณจะเอาเท่าไหร่แล้วก็คุณจะขึ้นเงินเดือนไหมเงินเดือนปริญญาตรี 20,000 อะไรนั่นน่ะใช่มั้ยฮะคือแบบว่าค่าแรงขั้นต่ำยังไม่425หรอกอะไรเงี้ยคืออะไรพวกเนี้ยมันจะมีประชานิยมออกมาเสร็จแล้วเอางบไปจากไหนฮะก็ถามเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้น2อย่างที่ผมบอกประชานิยมบวกกับเสื้ออาวุธนี่คืออะไรคือขณะเดียวกันเนี่ยงบด้านความมั่นคงก็ไม่ได้ลดนะครับความมั่นคงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเสื้ออาวุธนะมันหมายความว่างบความมั่นคงคือความใหญ่โตความใหญ่โตของหน่วยงานที่เกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยความใหญ่โตของทหารของกองทัพอ่ะของกองทัพที่ขยายไปในรอบ5ปีนี่เขาขยายเยอะกรมน.การขยายอำนาจของกรมน.ต่างๆพวกนี้ใช้งบทั้งนั้นนะฮะไม่ใช่งบยกตัวอย่างเช่นมันมีการยกมทบขึ้นมาในหลายๆจังหวัดใช่ไหมคือแบบหลายเขตที่เป็นจังหวัดทหารบกยกขึ้นเป็นมทบเข้าใจไหมจังหวัดทหารบกเนี่ยเข้าใจว่าเป็นพันเอกพิเศษมทบก็เป็นในพลมีสำนักงานมีอะไรต่างๆคือมันจะมีแบบความใหญ่โตของงบทหารเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กำลังพลก็เพิ่มขึ้นการเกณฑ์ทหารก็เพิ่มขึ้นไม่ได้ลดแต่ขณะเดียวกันก็บอกว่าจะพัฒนาเป็นทันสมัยก็จริงๆคุณต้องพัฒนาให้ทันสมัยถูกแล้วแต่มันต้องลดกำลังพลลดหน้าที่ของเรื่องความมั่นคงภายในอะไรบรรเทาสาธารณภัยขอโทษฮะบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเนี่ยต่อคนนะฮะกับทหารต่อคนเนี่ยงบประมาณไม่เท่ากันเพราะทหารเนี่ยเขามีไว้ฝึกรบเขาไม่มีไว้ฝึกบรรเทาสาธารณภัยเพราะฉะนั้นการใช้งบทหารใช้การเอาทหารมาบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยมันใช้เฉพาะกิจมันไม่ใช่เรื่องระยะยาวมันไม่ใช่บอกภัยแล้งทีก็ทหารน้ำท่วมทีก็ทหารมันไม่ใช่ฮะมันมีหน่วยงานหลักอยู่แต่เอาพวกนี้มาช่วยเฉยไอ้งบพวกนี้คุณจะไปใช้กับแบบคล้ายๆว่าคุณจะไปสร้างพวกนี้ไม่ได้มันจะไปสร้างงบพวกนี้ไม่ได้คุณจะไปขยายกำลังให้มันใหญ่โตขึ้นไหมจริงๆหน่วยกองทัพมันต้องเล็กลงความมั่นคงงบความมั่นคงมันต้องเล็กลงแล้วเราเนี่ยพูดง่ายๆว่าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจเราเนี่ยมีปัญหามากแน่ๆคือสังคมผู้สูงวัยภาระงบประมาณอะไรต่างๆนี่มันจะเยอะตอนนี้ก็กู้เท่าไหร่ห้าแสนล้านใช่ไหมเดี๋ยวก็กู้ไปเรื่อยๆกู้เพราะฉะนั้นเนี่ย
จริงๆแล้วหน่วยงานเราไม่ได้พูดเฉพาะกองทัพเราพูดว่ารัฐราชการมันต้องเล็กลงและกระทัดรัดลงแต่5ปีคสช.นี่ทำให้รัฐราชการใหญ่โตขึ้นงบความมั่นคงงบราชการงบประจำเนี่ยมันกินกำลังจะแบบมันกำลังจะกินหมดแล้วมันใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันพอคุณเข้ามาคุณจะเอาใจประชาชนนักการเมืองรัฐมนตรีนักการเมืองก็จะขยายงบเรื่องประชานิยมเรื่องการเอาใจประชาชนคุณทำสองอย่างนี่พร้อมกันเนี่ยไม่ได้เจ๊งผมฟันธงได้เลยว่าเจ๊งคือถ้าคุณทำอย่างนี้4ปีนะเจ๊งแล้วก็จะเป็นภาระทิ้งไว้อย่างเงี้ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องทำอะไรมันก็ต้องลดงบประจำลดงบความมั่นคงลดงบรัฐราชการครับอันนี้คือมันไปด้วยกันไม่ได้ถ้าคุณจะซื้ออาวุธคุณก็ต้องลดภาระลดขนาดกองทัพอย่างที่อนาคตใหม่เพื่อไทยเขาก็พูดขอสัก 10% เถอะขอสัก 10% เอามาทำอะไรแบบที่ช่วยประชาชนใช่มั้ยมากระตุ้นเศรษฐกิจครับแต่คิดว่าคงมีนโยบายใหม่ๆออกมาแล้วก็ต้องไปดูเรื่องของงบประมาณด้วยนะทิ้งท้ายนิดเดียวครับวันที่1กันยายนนี้นะครับ Voice TV จะยุติการออกอากาศทางดิจิตอลช่อง21นะฮะคุณผู้ชมสามารถไปดู Voice TV ได้ที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็เข้าไปที่ www.voicetv.co.th นะครับติดตามรายการข่าวสารได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับแล้วก็พบกับช่องทางใหม่ครับทีวีดาวเทียม PSI ช่อง51นะครับไปต่อแห้งออนแอร์วันนี้บริวารแล้วครับอาทิตย์สว่างสุขผมปราศจากกำบังพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ